น้ำหวานโพสต์แล้วหลังกวางไอบีนอร์มอลประกาศขายบ้านปิดฉากชีวิตคู่เลิกรากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่ของน้ำหวานซาซ่าหรือน้ำหวานพิมมาราเจริญภักดีกับกวางไอบีนอร์มอลหรือกวางสิริชินโชติวิจิตรในขณะเดียวกันก็ไม่วายมีประเด็นดราม่าร้อนระอุไปทั่วทั้งประเทศต่อมาหนุ่มกวางก็ได้ออกมาโพสต์ประกาศขายบ้านล่าสุดน้ำหวานเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการโพสต์ภาพที่ตนเองเดินเล่นอยู่ริมน้ำแห่งหนึ่งในชุดสบายๆพร้อมกับส่งยิ้มจางๆให้กล้องพร้อมแคปชั่นบ่งบอกความในใจว่ายิ้มสู้ท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมาก